มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซ้ำเติมกันเกินไปแชร์เจ้าหน้าที่อำเภอเอาบัตรคนจนมาคืนหลังโดนแจ้งความค่ะชาวบ้านดอยเต่าสุดช้ำนะคะโดนเจ้าหน้าที่อำเภอสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนานเกือบ2ปีทีแรกเข้าใจว่าไม่ได้สิทธิ์กระทั่งลงทะเบียนโดยชนะธนาคารแจ้งรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนค่ะเมื่อวันที่5มีนาคม2564นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ถูกสวมสิทธิ์ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนานเกือบ2ปีความแตกตอนที่ลงทะเบียนโครงการรอชนะเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งได้รับสิทธิ์อื่นไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ทราบว่าตนได้รับสิทธิ์เช็คกับธนาคารทราบว่ามีคนนำไปใช้จ่ายตามร้านต่างๆในอำเภอดอยเต่าค่ะนางกัญญารัตน์เจาะแก้วอายุ43ปีชาวบ้านบงตันตำบลบงตันอำเภอดอยเต่าเปิดเผยว่าเมื่อปี2562ทางธนาคารมาตั้งจุดรับสมัครที่หมู่บ้านจึงได้นำเอกสารของนางสุขจันแต้ซึ่งเป็นแม่ยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์นะคะจนเวลาผ่านไปไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะคะทำให้เข้าใจว่าแม่คงไม่ผ่านการพิจารณาโครงการดังกล่าวจึงไม่ได้สนใจอะไรค่ะต่อมานะคะมีโครงการเราชนะจึงได้ให้ลูกสะใภ้ลงทะเบียนให้แต่ก็ไม่ผ่านเมื่อนำเอกสารของแม่ไปขึ้นทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาฮอดจึงทราบว่าแม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่มีสิทธิ์ในโครงการนี้ตนเองจึงนำเรื่องมาปรึกษากับญาติแล้วก็เพื่อนบ้านทราบว่าหลายคนถูกสวมสิทธิ์นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้จึงรวมตัวกันร้องเรียนกับภควัฒน์ขันธหิรันในอำเภอดอยเต่าพร้อมเข้าแจ้งความค่ะนางกัญญารัตน์กล่าวต่อว่าตนกับแม่รู้สึกเสียใจมากที่ถูกสวมสิทธิ์นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำแบบนี้เนื่องจากแม่แก่แล้วแล้วก็อาศัยอยู่บ้านโดยลำพังได้เงินจากการรับจ้างเล็กน้อยหวังว่าจะได้รับสิทธิ์และนำเงินไปใช้ซื้อของกินของใช้เพื่อประทังชีวิตกับถูกสวมสิทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนกับนายอำเภอดอยเต่าได้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเป็นผู้หญิงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืนให้กับแม่ของตนแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆอีกเมื่อ3วันที่ผ่านมาจึงคิดว่าน่าจะมีคนในอำเภอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าแม่เสียสิทธิ์ทั้ง2โครงการคาดว่าจะเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทและยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านคนอื่นอีกหลายรายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ